่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเหตุการณ์เสด็จประพาสสิงคโปร์ในรัชกาลที่5การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จไปทอดพระเนตรต่างประเทศถึงเมืองสิงคโปร์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษและเมืองบัตเตเวียเมืองสมารังของฮอลันดาที่เรียกกันภายหลังแต่โดยย่อว่าเสด็จไปสิงคโปร์เมื่อปลายปีมะเมียพุทธศักราช2413นั้นมีมูลเหตุมาตั้งแต่ในรัชสมัยของรัชกาลที่4ซึ่งจำเดิมมีการทำหนังสือสัญญาเปิดบ้านเปิดเมืองให้ฝรั่งเข้ามาค้าขายมีกงสุลและฝรั่งต่างชาติเข้ามาตั้งอยู่ในกรุงเทพมากขึ้นทุกทีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริจะทำนุบำรุงพระนครเพื่อไม่ให้ฝรั่งดูหมิ่นได้จึงให้เริ่มจัดการงานต่างๆคือให้สร้างถนนเจริญกรุงสำหรับให้ใช้รถได้เป็นต้นและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์กับพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรไปดูลักษณะการที่อังกฤษบำรุงเมืองสิงคโปร์เมื่อปีรกาพุทธศักราช2404ด้วยเมืองสิงคโปร์นั้นอยู่ใกล้ไปมาได้สะดวกกว่าที่อื่นต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภจะเสด็จไปเองให้ถึงเมืองสิงคโปร์ช้ารอจะใคร่ทรงสืบสวนถึงวิธีฝรั่งปกครองบ้านเมืองด้วยแต่รอหาโอกาสไปจนถึงปีมะโรงพุทธศักราช2411และเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จลงไปทอดพระเนตรสุริยะอุปราคาที่ว่ากอครั้งนั้นเซอร์แฮร์รี่ออร์เจ้าเมืองสิงคโปร์กับภรรยาได้ขึ้นมาเฝ้าเพื่อจะมาดูสุริยะอุปราคาหมดดวงด้วยเซอร์แฮร์รี่ออร์ได้ทูลเชิญเสด็จรัชกาลที่4ให้ไปประพาสที่เมืองสิงคโปร์รัชกาลที่4จึงตรัสรับว่าจะเสด็จไปเยี่ยมตอบแล้วทรงปรึกษาเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ซึ่งเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ก็เห็นชอบด้วยแต่กราบบังคมทูลขอให้มีเวลาตระเตรียมก่อนแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จกลับมาจากว่ากอแล้วก็มาพระประชวรเสด็จสู่สวรรคตเสียก่อนการที่จะเสด็จไปสิงคโปร์จึงเป็นอันค้างอยู่และต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของรัชกาลที่5เมื่อแรกที่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนั้นพวกกงสุลต่างประเทศมีมิสเตอร์น็อกกงสุลเจเนอรัลอังกฤษเป็นต้นได้ถามเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ว่าจะคิดอ่านให้พระเจ้าแผ่นดินทรงศึกษาวิธีการปกครองบ้านเมืองด้วยประการใดเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ระลึกถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ยังคงค้างอยู่ตอบว่าคิดจะให้เสด็จไปทอดพระเนตรวิธีการปกครองบ้านเมืองของต่างประเทศที่เมืองสิงคโปร์และเมืองปัตเตเวียซึ่งพวกกงสุลก็พากันสองสาธุการและรับจะไปบอกถึงรัฐบาลของตนให้รับเสด็จให้สมพระเกียรติฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อทรงทราบว่าจะได้เสด็จไปทอดพระเนตรต่างประเทศก็ทรงยินดีเต็มพระราชหฤทัยครั้นได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลฮอลันดาก็ลงมือเตรียมการนับตั้งแต่ต้นปีมะเมียเป็นต้นมาและในครั้งนั้นต้องมีการแก้ไขขนบธรรมเนียมเดิมเพื่อให้สะดวกแก่การเสด็จต่างประเทศหลายประการเช่น 1. เรือพระที่นั่งที่จะเสด็จไปจะใช้เรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เคยทรงก็ไม่ไว้ใจโดยทางที่จะเสด็จไปนั้นต้องผ่านทะเลใหญ่ซึ่งเผอิญในเวลานั้นได้มีการซื้อเรือรบอย่างคอเวตต่อด้วยเหล็กมาจากสกอตแลนด์เพิ่งมาถึงใหม่ลำหนึ่งขนานนามเรือว่าพิทยามรุณยุทธจึงจัดเรือลำนั้นเป็นเรือพระที่นั่งทรงให้มีเรือรบซึ่งต่อในกรุงเทพเป็นเรือตามเสด็จลำหนึ่งเป็นเรือล่วงหน้าลำหนึ่งรวมเป็นเรือกระบวนเสด็จ3ลำด้วยกัน 2. ราชบริพารที่ตามเสด็จซึ่งประเพณีเดิมเวลาเสด็จไปไหนในพระราชอาณาเขตต้องมีพนักงานต่างๆตามเสด็จมากมายก็ให้ลดจำนวนลงคงเหลือเพียง27คนและในสมัยนั้นเครื่องแต่งตัวที่ใช้ในราชสำนักยังไม่ใช้ถุงเท้ารองเท้าจึงต้องคิดแบบเครื่องแต่งตัว
ดังนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่จะตามเสด็จเข้าสมาคมและพิธีต่างๆให้ใส่ถุงเท้ารองเท้าและแต่งเครื่องแบบทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนฝ่ายทหารมีเครื่องแบบเต็มยศและเวลาปกติฝ่ายพลเรือนมีเครื่องแบบแต่เต็มยศเป็นเสื้อแพรสีกรมท่าปักทองที่คอและข้อมือเวลาปกติใช้เสื้อคอเปิดผูกผ้าผูกคออย่างฝรั่งแต่เครื่องแบบครั้งนั้นใช้นุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าไม่นุ่งกางเกงทั้งทหารและพลเรือนผ้าม่วงสีกรมท่าจึงกลายเป็นเครื่องแบบและใช้นุ่งในเวลามีการงานตั้งแต่ครั้งนั้นสืบมาและเนื่องด้วยการจัดระเบียบการแต่งตัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสสิงคโปร์ในปีมะเมียพุทธศักราช2413จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีทั่วทั้งประเทศสยามอย่างหนึ่งซึ่งควรจะถูกกล่าวเอาไว้ด้วยในสมัยนั้นยังไว้ผมตามประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยาเด็กไว้ผมจุกเหมือนกันทั้งชายและหญิงผู้ชายไว้ผมมหาไทยคือโกนผมรอบศีรษะแล้วไว้ผมยาวสัก5เซนบนกลางกระบาลหัวแล้วหวีแต่งเรือนผมนั้นตามเห็นงามส่วนผู้หญิงไว้ผมปีกมีเรือนผมแต่บนกระบาลหัวทำนองเดียวกันกับผู้ชายรอบหัวเดิมไว้ผมยาวลงมาจนประบ่าชั้นหลังจึงเปลี่ยนเป็นตัดเกรียนรอบศีรษะแล้วไว้ผมยาวเป็นผู้ที่ริมหูสำหรับใช้เกี่ยวดอกไม้เครื่องประดับเรียกว่าผมทัดทั้งสองข้างหูประเพณีที่ไว้ผมยาวเช่นว่ามานี้เป็นอย่างเดียวกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนเคยตามมาหลายร้อยปีก็เห็นงามตามวิสัยมนุษย์อันสุดแต่จะทำอะไรให้เหมือนกันมากๆก็เกิดเห็นว่างามตามกันไปเป็นเช่นเดียวกันทุกชาติทุกภาษาซึ่งการไว้ผมยาวของไทยอย่างว่ามาเมื่อไปยังต่างประเทศพวกชาวเมืองเห็นเป็นวิปริตแปลกตามักพากันยิ้มเยาะเมื่อครั้งที่ทูตไทยไปยุโรปในรัชกาลที่4จึงให้ไว้ผมทั้งศีรษะและตัดยาวอย่างฝรั่งแต่เมื่อกลับมาถึงกรุงเทพแล้วก็ให้กลับตัดมหาไทยไปอย่างเดิมจนเมื่อรัชกาลที่5จะเสด็จประพาสสิงคโปร์คราวนี้จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ที่จะตามเสด็จไว้ผมยาวตั้งแต่เวลาตระเตรียมเว้นแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ให้ตามเสด็จไปทั้งไว้พระเกศาจุครั้นเมื่อเสด็จกลับคืนพระนครแล้วทรงปรารภกับท่านผู้ใหญ่ในราชการว่าการไปมาและคบค้าสมาคมในระหว่างไทยกับฝรั่งจะมีมากขึ้นทุกทีประเพณีไว้ผมมหาไทยชวนให้ชาวต่างชาติดูหมิ่นประเทศไทยควรจะเปลี่ยนไว้ผมตัดยาวทั้งศีรษะท่านผู้ใหญ่ในราชการก็เห็นชอบตามพระราชดำริจึงดำรัสสั่งให้เลิกตัดผมมหาไทยในราชสำนักตั้งแต่ปีมะเมียพุทธศักราช2414เป็นต้นมาแต่มิให้บังคับราษฎรใครจะไว้อย่างใดก็ไว้ตามชอบใจแต่เมื่อคนทั้งหลายเห็นบุคคลชั้นสูงไว้ผมตัดยาวก็พากันตามอย่างมากขึ้นโดยลำดับหลายปีประเพณีไว้ผมทรงมหาไทยจึงหมดไปถึงกระนั้นเมื่อแรกเลิกตัดผมมหาไทยนั้นคนชั้นผู้ใหญ่สูงอายุก็ยังไม่สิ้นนิยมผมทรงมหาไทยแม้แต่เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์มักให้ชั้นตัดผมรอบศีรษะให้สั้นแล้วไว้ผมยาวข้างบนคล้ายกับเรือนผมทรงมหาไทยเรียกกันว่าผมรองทรงทางฝ่ายผู้หญิงนั้นก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกผมปีกเปลี่ยนให้ไว้ผมตัดยาวแต่ในราชสำนักก่อนแล้วผู้หญิงพวกอื่นก็เอาอย่างต่อๆกันไปจนทั่วบ้านทั่วเมืองในที่สุดนั่นเองและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือความทรงจำพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ